อืมโอเคนะลุงเกิดมาปราบมันจะมาลุยกับลุงได้ไงเลยผู้ปราบก็ผู้ถูกปราบมันคนละมิตินะเป็นคนละศักยภาพนะครับต้องเข้าใจให้ได้นะครับผู้มาปราบกับผู้ถูกปราบจะเหลืออะไรเหมือนมดนะมันจะมาปราบลุงใช่ไหมโอ้น้ำร้อนมีเยอะแยะไปมดสู้ลุงได้ไงเงี้ยผู้มาปราบมันมีวิธีโอเคไหมครับนั่นนะเข้าใจเนาะมันมีวิธีที่จะปราบจนได้แล้วขอให้เข้าใจในตามแนวที่เราดูนะครับ ตอนจบของแสงครับอ๋อตอนจบขอแสงโอเคครับคุณนิกิพระอาจารย์สมพศวัดไตรสิกขารามจังหวัดสกลนครครับหลวงถูกต้องครับนี่แหละครับนี่ผมยกย่องท่านนะผมยกย่องท่านนะเก่งเก่งมากด้วยนะไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งท่านใช้ภาษาหลายอย่างผสมผสานหลายอย่างมากครับคนแสดงธรรมได้หลายอย่างมันหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้เลยท่านพุทธทาสก็ได้อย่างของพุทธทาสไม่หลากหลายเหมือนพระอาจารย์สมภพนะครับแล้วท่านอะไรที่ผมติดใจที่วิญญาณกล่าวชื่ออะไรเนาะที่อยู่ที่บางละมุงอ่ะมีวัดอยู่ที่นั่นท่านก็มรณภาพไวง่ายมากแปลว่าตายยังไม่มีทรมานเลยครับชื่ออะไรเนาะบรรยายเรื่องของพระพิธรรมอย่างนี้เลยครับทั้งที่ท่านก็ไม่จบมหานะไม่ได้มีมหาประดับตัวเลยนี่เด็กก็ไม่มีนะมีคนที่เขาแตกฉานนี่บอกไหมครับเขาแตกฉานก็จะไปได้หมดแหละแตกฉานคนที่เขาแตกฉานเขาดูปุ๊บเขาจะไปปุ๊บ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 ทันทีเลยนั่นถือว่าเก่งถ้าหากว่าคำว่ายกย่องนะนี่คือยกย่องส่วนทางด้านใช่ไหมครับนี่นี่พูดเฉพาะที่ตายไปแล้วดีกว่านะครับมีชีวิตอยู่แต่มันยอดไม่ใช่หรอกครับยกย่องได้อยู่หรอกครับยกย่องได้อยู่แต่ถ้ายกย่องตัวตัวมันเป็นเลยนะครับก็คือท่านสมภพเนี่ยครับตัวมันเป็นนะครับหลวงพ่อฤาษีเรืองดำผมก็บอกว่าท่านพาผู้คนไปถูกทางแล้วจะบอกว่ามาหรือไปก็ได้ใช้คำว่าไปดีกว่าแต่ไปไม่สุดทางเนี่ยเพราะว่าท่านยังไปเกาะเกี่ยวเทวดาอยู่นะเห็นไหมครับชั้นไหนชั้นไหนนู่นนะครับมันต้องเลยเทวดาเลยเทพพรหมเลยนรกเลยสวรรค์แล้วเงี้ยนะรกสวรรค์ก็อีกช่วงหนึ่งวาระหนึ่งประมาณนั้นนะสำหรับดวงนะไม่รู้ใครก็ตามยังพูดกันว่านรกอเวจีอยู่หรอกยังไงรู้ก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่มั้งเพราะมันต้องผ่านนี่มาหมดแล้วมันเป็นของเก่าของใหม่นี่มันต้องประมาณนี้นะครับไม่รู้แล้วของลุงก็จะเป็นของใหม่นะครับน่าจะเป็นของใหม่นะครับนั้นภาษาใหม่ๆเนี่ยไม่คุ้นหูก็เลยบักหอกพูดอะไรวะเนี่ย ยิ่งผมหน้าตาอย่างนี้ด้วยแล้วก็ลีลานี่นะสไตล์นี้ด้วยนะครับมันไม่ได้เลยครับไม่เข้าแก๊ปเลย ไม่เข้าเลยไม่เข้าในตำราเล่มไหนเลย ลุงบวชอยู่สามวันนะครับคุณคิดบวชสามวันบวชสามวันหนีเมียไปบวชบวชสามวันบวชสามวันจังบวชปุ๊บได้น้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีเข้าทำเลยมีเงินติดตัวอยู่กี่ตังค์นั่นหมดตัวจริงๆนะนั่นมันจะเป็น2,000ใช่2,000หมดเลยไปอยู่ในถ้ำครับสองวันสามคืนสองวันหรือสองวันสามคืนนี่แหละสองวันสามคืนหรือสองคืนสามวันนี่แหละครับได้กล้วยหนึ่งน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวี
ตรงนั้นนะถามว่าขับถ่ายตรงไหนน่าสนใจนะเดินออกมาปากถ้ำครับบอกว่าอะไรถ้ำจังหวัดชัยภูมิอ่ะก็ได้บทฉลองโบสถ์พอดีช่วงนั้นทำรีวิวเรื่องโบสถ์อยู่นะครับก็โบสถ์เสร็จพอดีก็โบสถ์หน้าตัวแรกหน้าตัวแรก